อันนี้ในส่วนของหัวใจสำคัญจริงๆที่เราจะเริ่มเห็นหน่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องการจัดทำคู่มือติดต่อราชการของทุกหน่วยงานนะคะเพราะนั้นข้อมูลเยอะเราก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเรียกว่า Big Data แล้วข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการประมวลผลนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ถามว่ากิจการโทรคมนาคมจะไปช่วยตรงไหนนะในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอาจารย์ขออนุญาตพาท่านมาดูตัวอย่างก่อนนะคะมันจะมีเรื่องมาตรฐานเว็บไซต์ที่อาจารย์บอกนะคะเขาก็จะมีไครเทเรียมีเกณฑ์ไว้แล้วทุกหน่วยงานก็จะเร่งรีบในการจัดทำข้อมูลป้อนเข้าไปในช่องออนไลน์หรือดิจิตอลแม้กระทั่งอย่างเช่นในระบบศาลนะคะในศาลจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้ก็กำลังปฏิรูปหน้าเว็บไซต์กันอย่างขนาดใหญ่เลยเพราะนั้นท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลอะไรต่างๆได้นะคะในการที่จะร้องขอทนายความในกรณีที่ต้องมีการฟ้องร้องแต่ท่านไม่มีคุณในการจ้างทนายความนะคะนั้นก็ต้องมีการท้ายที่สุดต้องมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบูรณาการเข้ากับเว็บท่าที่อาจารย์พาท่านไปดูเมื่อตะกี้นี้นะคะทั้งหมดนี้เราก็มาพบว่าหัวใจสำคัญเลยการจะใช้ข้อมูลขนาดนี้ช่องทางที่เป็นประโยชน์ช่องทางที่จะเอื้อก็คือช่องทางที่เขาเรียกว่าบรอดแบนด์เราลองมาดูตัวเลขกิจการบรอดแบนด์นิดนึงนะคะในกิจการบรอดแบนด์เนี่ยมีการสำรวจข้อมูลในปี2559นะคะอาจจะดูย้อนหลังนิดหน่อยนะคะอาจารย์ได้ลองเก็บข้อมูลของบริการกิจการที่ผ่านบอร์ดแบนเนี่ยถ้าสังเกตได้เห็นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่ากิจการโมบายบอร์ดแบนก็คือการให้บริการบอร์ดแบนแบบเคลื่อนที่สังเกตว่าสีฟ้าจะโดดเด่นอยู่ในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกก็คืออย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราเน้นพัฒนาเทคโนโลยีบอร์ดแบนผ่านทางโมบายก็แปลว่าเราก้าวกระโดดในเรื่องนี้ขณะที่ฝากฝั่งยุโรปนะคะท่านจะเห็นได้ว่าเขามีการพัฒนาในเรื่องของกิจการโมบายบรอดแบนด์เนี่ยน้อยกว่าเรานะคะส่วนของฝากฝั่งอเมริกาก็มีการพัฒนาถ้าสังเกตให้ดีนะคะว่าเขาเน้นการพัฒนาของเขาเนี่ยเขาจะเน้นพัฒนาไปที่ตัวฟิกซ์บรอดแบนด์แต่เป็นอย่างช้าๆของเราเนี่ยเรียกว่าก้าวกระโดดที่สุดคือโมบายบรอดแบนด์นะคะเพราะนั้นเราก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายของผู้ผลิตเทคโนโลยีนะคะแล้วเราเองก็ด้วยการที่เราหันมาพัฒนาโมบายบรอดแบนด์ตรงนี้มันก็เลยทำให้เห็นว่าเราเองก็มีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานโครงสร้างที่ดีแล้วก็จะสนับสนุนไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลที่ดีนะคะโดยใช้โมบายบรอดแบนด์แต่เราอาจจะพัฒนาฟิกซ์บรอดแบนด์ไม่ทันเพราะท่านจะเห็นว่าเส้นสีส้มกับเส้นสีน้ำเงินยังอยู่ห่างกันมากนะคะถ้าเทียบอัตราส่วนกับเรโชระหว่างอเมริกากับยุโรปเนี่ยพัฒนามาคู่ขี้กันนะคะแต่ท่านอาจจะเห็นว่าตัวเลขเขาทำไมดูน้อยประชากรเขาน้อยนะคะแต่ประชากรของคนฝั่งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเยอะทีนี้เรามาดูการพัฒนาเรื่องการสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกๆ5ปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยนะคะโดย ITU เช่นเดียวกันนะข้อมูลตัวนี้ท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูอัตราร้อยละของการใช้คอมพิวเตอร์ในครัวเรือนในปี2005เนี่ยดูก้าวกระโดดมากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลมากที่เป็นสีเทานะคะที่เป็นแท็บสีเทาแต่พอไม่ถึง10ปีปี2015การใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลเนี่ยก้าวกระโดดมากนะคะขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์ในครัวเรือนก็ดีนะคะหรือการใช้อินเทอร์เน็ตบ้านก็อาจจะไม่เท่าถ้าเทียบการพัฒนานะคะไม่เท่ากับการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลหรือการเคลื่อนที่เพราะนั้นก็จะสอดรับกันว่าจะเห็นได้ที่เราดูก่อนหน้านี้ว่าเทคโนโลยีบรอดแบนด์ของเราเนี่ยพัฒนาไปในส่วนของโมบายซะมากกว่าคราวนี้เรามาดูต่อในส่วนว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรามีแผนยุทธศาสตร์แล้วเรามีเป้าหมายแล้วเรากำลังพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลคราวนี้เรามาลองดูแผนปฏิรูปประเทศสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์จะขออนุญาตพาท่านดูเป็นไกด์ไลน์แล้วเราคงต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีการเดินทางตามแผนปฏิรูปประเทศได้มากน้อยแค่ไหนนะนี่คือสิ่งที่เพิ่งประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่6เมษายน2561ก็ปีกว่าๆแล้วนะคะเห็นไหมคะเราอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาลรัฐสภาวันนี้เราก็ยังไม่ได้ทำการพิจารณาร่างกฎหมายเลยเพราะเราเพิ่งจะเริ่มพิจารณาร่างงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าจะมีการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศในเร็วๆนี้แล้วเราก็จะเห็นการพัฒนาอย่างเรียกว่าก้าวกระโดดทีเดียวถ้าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปที่วางไว้นะคะเช่น
จะสังเกตว่าเขามีเขียนเลยว่าจะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรจันขออนุญาตโค้ดให้ดูตรงนี้ทำไมต้องมีแผนปฏิรูปประเทศท่านเห็นไหมคะเพราะว่ามีเทคโนโลยี disruption เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในทุกวงการนะคะ YouTube Line Twitter แพลตฟอร์มเหล่านี้ที่เป็นแพลตฟอร์มทางผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่กระทบ broadcasting หรือคำว่าวิทยุกระจายเสียงมันหมายถึงการกระจายเสียงนะไม่จำเป็นต้องผ่านช่องทางวิทยุเท่านั้นโทรทัศน์ไม่ใช่เฉพาะวิทยุโทรทัศน์มันผ่านหลายช่องทางเราเรียกว่าเป็นกิจการโทรทัศน์ที่เป็นแพร่ภาพและเสียงจริงๆนะตอนนี้พวกเราก็คงทราบกันอยู่หลายท่านก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์เองหลายท่านก็อาจจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าขายของทางออนไลน์นะคะทำธุรกิจออนไลน์ท่านเป็นผู้บริโภคด้วยแล้วท่านก็กลายเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยเผลอๆบางครั้งเราก็เป็นนักข่าวเสียเองนะคะเวลามีเหตุการณ์เราก็บันทึกวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นช่วงห้วงเวลาของการพัฒนาในส่วนที่เรียกว่าบอร์ดแคสติ้งหรือว่าเรื่องของแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรทัศน์เรียกว่าขนาดใหญ่นะคะเขามีแนวทางที่จะพัฒนายังไงอันนี้ก็จะเป็นฝากไปดูเพิ่มเติมว่าเขาจะดึงประชาชนเข้ามาร่วมในการกำกับดูแลอย่างไรบ้างเพราะว่าในอดีตเราจะเน้นแค่ว่ารัฐจะไปกำกับสื่อนะสื่อนั้นเป็นสถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์กำกับได้อยู่แล้วนะคะเพราะผ่านใบอนุญาตแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญข้างหน้านั่นคือประชาชนเข้ามาเป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็อยู่ในฐานะของผู้ผลิตด้วยและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยแต่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมีเพราะนั่นจะสังเกตให้ดีว่าเราเริ่มเน้นเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหานะคะในอดีต20กว่าปีเราพัฒนาโครงสร้างพัฒนามาถึง 4G แล้วกำลังจะเป็น 5G แต่สิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญคือเรื่องของคอนเทนต์นะคะเพราะนั้นคอนเทนต์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนะมีความสำคัญเพราะเป็นสังคมความรู้สังคมข้อมูลสังคมความรู้แต่ความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นหนึ่งในนั้นก็มีเป้าหมายที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายนะคะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านดูก็จะมีการเตรียมจัดสรรความพร้อมของย่านความถี่ย่านหนึ่งนะคะที่เราไม่เคยมีการพัฒนามาพอสมควรน่าจะถึงเวลาละก็คือพัฒนาคลื่นความถี่เพื่อสำหรับภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะและประโยชน์สาธารณะซึ่งเป้าหมายจะต้องแล้วเสร็จในปี2564ตัวอย่างเลยนะคะ13หมู่ป่าเวลามีเหตุเฉพาะกิจเราจะทำยังไงนะคะเราควรจะมีคลื่นความถี่เฉพาะไหมแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าเป็นค่ายไหนละเราจะร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรนะคะจริงๆแล้วถ้าท่านได้ยินข่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาท่านประธานาธิบดีเพิ่งประกาศแถลงไปเมื่อสักไม่กี่เดือนเองคือการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยในการดูแลความมั่นคงในวงโคจรดาวเทียมเพราะนั้นเขาไปขนาดนั้นค่ะเพราะนั้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์สาธารณะเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่บนบกบนดินเหมือนที่เรากำลังเผชิญอยู่เท่านั้นเขามองไปไกลมากก็หวังว่าเราก็จะพัฒนาไปในทำนองเดียวกันนะคะถ้าหากเรามีการใช้ดาวเทียมมากขึ้นนั้นเราก็เลยเริ่มมีการอย่างที่เราเรียนมาตลอดว่ามีเรื่องการจัดสรรคลื่นเพื่อเตรียมรองรับสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในวงโคจรในระดับที่ต่ำมากที่สุดใกล้โลกที่สุดนะคะที่เราเรียกย่อๆว่า LEO หรือ Low Earth Orbit นะคะตรงนี้ข้อสำคัญเราไม่มีหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอไหมจะตั้งหน่วยงานมาดูแลในทางด้านอวกาศดีไหมก็มีการกำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศนะคะอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดเพราะนั้นฝากผู้เรียนติดตามเพิ่มเติมนะคะการเรียนไม่มีวันที่สิ้นสุดโดยเฉพาะกฎหมายทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยถ้าท่านฟังอาจารย์มาทั้งหมด4บทท่านจะพบว่าแรกๆใช้เวลา20ปีนะคะโอ้ไม่ใช่สิเนาะ2477ถึง2539รวม60ปีกว่าจะเริ่มปักหลักเข้า 1G 2G สักทีป่าไปตั้ง 60-70 ปีแต่พอเป็น 3G ปั๊บไม่ถึง10ปีละพอเป็น 4G ปั๊บไม่ถึง2ปีละเรากำลังจะก้าวเข้า 5G เพราะนั้นกฎหมายของบ้านเราก็อยู่ในรูปที่เป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพราะนั้นทุกอย่างต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกว่าจะร่างกว่าจะเข้าสภากว่าเราจะมีรัฐสภาตามครรลองระบบประชาธิปไตยทั้งหมดใช้เวลามากกฎหมายจะก้าวตามทันหรือไม่อันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตนะคะว่าบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจที่ไปที่มาด้วยเหตุผลนี้เราจะต้องเข้าใจที่ไปที่มาของมันและที่โทรคมนาคมไม่ได้เป็นการลงทุนที่แบบต้นทุนสบายๆนะคะเป็นต้นทุนที่มหาศาลแล้วเทคโนโลยีที่เราจะเผชิญข้างหน้าเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมใช้ต้นทุนมหาศาลเราจะออกกฎหมายได้ทันเท่าท่วงทีแค่ไหนนะ
แล้วกฎหมายที่เราออกมาปั๊บอาจจะกลายเป็นกฎหมายที่ตายไปแล้วโดยธรรมชาติของมันเพราะมันไม่ทันยุคทันสมัยแล้วเพราะนั้นก็หมั่นติดตามตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาหรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักงานรัฐสภานะคะ